หยองเคยปะรู้จักไหมแบมันคือมันเป็นพ่อบ้านใหญ่ที่คุกอะโอ้ยผมเพิ่งมาพี่ไม่ค่อยรู้เลยครับไอแบมึงชอบเสาอะไรเรียกอะไรเสาแปดเชี่ยอันนี้เสาอะไรวะเสาแปดคือเสาไหนวะเลขเสามันหายไปแล้วไอแบมันมีที่หรอมันเอาออกไปแล้วครับนี่บ้านเสาแปดคืนนี้ไม่นี่เสาเจ็ดไอเชี่ยนี่อ้าวไม่มีว่ะเสาแปดมึงไม่มีว่ะเสาแปดมึงไม่เอาไปทำเก้าข้อเจ็ดอะเหลือเก้าข้อเจ็ดมึงเอาเลขอะไรนี่เสาเจ็ดก็ได้นี่เดี๋ยวนี้เขาไม่มีบันไดแล้วครับไอเห็ดให้แบมันของไอแบปอดคือภารกิจเนี้ยมันต้องใช้สองคนคนหนึ่งระเบิดใช่ไหมเสร็จแล้วอ่ะพอระเบิดเสร็จใช่ไหมรอประตูระเบิดแล้วมึงก็วิ่งเข้าไปกดให้หยองกดปุ่มกดปุ่มขวาแล้วมึงกดปุ่มซ้ายประตูมันจะคาไว้งงไหมงงภารกิจงงไหมมันไม่งงครับคือผมเนี่ยระเบิดประตูแล้ววิ่งเข้าไปกดไม่ใช่คือไอแบร์เนี่ยมันจะต้องระเบิดประตูปุ๊บจังหวะที่มันเอาอย่างงี้ดีกว่าเซียนหรือเปล่าเรื่องไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะบอร์ดปะตัวโทรศัพท์บอร์ดเขียวโทรศัพท์โอ้สบายเอาดิให้หยองด้วยมั้งให้หยองกดดีกว่ามั้งให้หยองด้วยไอแบร์ไอแบร์มึงไอควายกูกดได้ครับไออย่าเพิ่งฟังก่อนสิอย่าเพิ่งฟังก่อนปุ๊บเสร็จแล้วมึงวิ่งเข้าไปกดปุ่มข้างในซ้ายกับขวาต้องกด2คนนะมันเหมือนการแหกคุกอะเวลามึงจะแหกคุกอะมึงต้องทำระบบนี้เข้าใจไหมฮัลโหลแบรี่กับหยองสโกฟิลชื่อเองจะ2คนกูติดธุระอยู่กับเฟี้ยวครับอันนี้บอกก่อนเวลาระเบิดเนี่ยไม่แจ้งเตือนตำรวจเพราะกูเทสมาแล้วเมื่อวานกูเทสแล้วเทสอีกอะไอสัตว์ละถ้าตำรวจมาจับเออกูการันตีแค่นั้นใครจะให้มึงมาโดนจับเรื่องคาบาวะกูสู้เอาดิกูถือปืนอะมาไหวนะไหวนะต้องไหวนะภารกิจเนี่ยส้มอย่าถือเลยส้มเฮียบอกดำนะหมองเลยอ่ะหมองเขาเบาติดปืนว่าแพงแล้วกลัวไม่ได้กลัวแพงไปอีกกูก็ว่าเปรี้ยวงั้นเอ้ยเอ้ยออกมาอย่าระเบิดออกมาเดินมาระเบิดปุ๊บเข้าไปจังไปเข้าไปเข้าแล้วกดปุ่มแบมวิ่งเข้าไปแบมสองคนโอ้ยพี่แบมโอ้โหเอ้าไอ้หยองกดไม่ทันไอ้เหี้ยไม่ทันมึงอยู่ในนั้นแหละเจอกูมาไม่เอาชิบหายคือมึงทำไมคือมึงไม่ใช่สถานที่ราชการเว้ยชิบหายไอ้หยองไว้นี่ก่อนหยองไม่คือไอ้แบมมันโดนระเบิดเว้ยพอมันโดนระเบิดอ่ะมันต้องเข้าไป2คนเพื่อกดปุ่มถ้าเกิดไม่ได้กดปุ่ม2คนอ่ะมันล็อกเลยเนี่ยบอกแล้วภารกิจมันต้องมืออาชีพมันต้องไวชิบหายละไอ้หยองมึงนี่ก่อนไม่โปรเลยอ่ะไม่ผ่านโปรเลยอ่ะเป็นแค่ลูกกระจอกป่ะเนี่ยทำหนึ่งงานผ่านหยองเสียนะเนี่ยหยองเอแซปด้วยอ่ะแล้วชื่อทำมาเสียไม่เขาแล้วก็มันเป็นหูหัวด้วยเออมันไปไหนอ่ะเออมันไปไหนอ่ะมันไม่มีทางออกนี่ใช่ป่ะมันนี่มันได้ไม่มีต้องไม่ได้ต้องออกอย่างนี้เท่านั้นต้องอย่างนี้เท่านั้นมันต้องเป็นชุดคุกนี่ว่าใช่ครับมันปรับใหม่แล้วครับมันต้องออกอย่างนี้เท่านั้นครับตอนเนี้ยไม่มันกดมินิเกมได้แต่ต้องไม่มินิเกมก็ต้องมีระเบิดไม่ต้องไม่ใช่หรอพี่มันจะต้องมีระเบิดนะที่ผมไปประชุมมามันไม่ต้องมีนะใช่หรอใช่พี่ผมไปประชุมมากับเองเลยมันนั่งทำอะไรวะคือถ้าสมมติเราเป็นชุดคุกอยู่ข้างในใช่ไหมเราสามารถกดประตูข้างในได้เลยอ๋องั้นมันต้องชุดคุกไงใช่ไม่ใช่ไปตีใครไว้เงี้ยไม่มึงแจ้งตำรวจมาดิมึงแจ้งตำรวจมาดิมึงแจ้งตำรวจมาดิแจ้งตำรวจดิไอ้แบ๊ะไอ้แบ๊ะไอ้แบ๊ะมึงแจ้งตำรวจดิแจ้งตำรวจดิพอดีผมขับรถผ่านมาผมใครวิ่งอยู่ในคุกไปเฮียตำรวจมาซิตี้บอกไปว่าผมเห็นเขาแล้วเปิดประตูลอบบี้เข้าไปครับอย่างเงี้ยไม่ได้เลยมันพลาดแล้วไอ้แบ๊ะให้ภารกิจไปทำคู่ได้เข้าไปคนเดียวน้องที่ดีแบ๊กถุงที่ดีไม่ใช่แบ๊กมันเสือกโดนระเบิดไงถ้าไม่โดนระเบิดมันได้เข้าไปแล้วเห็นผู้ชอบถามท้าทายถุงที่ไปถุงที่หาตำรวจดิเอ้ยมันวิ่งไปไหนหรอวะไอ้เหี้ยมันวิ่งไปแอบเว้ยมันออกไม่ได้หรอกมันออกไม่ได้มันมีทางออกไอ้เหี้ยกูโคตรชอบเล่นแล้วแต่ปุ่มอยู่ไหนครับไอ้เหี้ยไปไหนอ่ะมึงไปดูดิไปอยู่เสาไหนเนี่ย
มันไปอยู่เสาไหนอ่ะเดี๋ยวแบ๊ขึ้นมาอะไรวะนี่ไหนวะวิ่งไปไหนวะไปไหนอ่ะอ้าวเฮ้ยว่าวิ่งทั่วเลยมั้งเนี่ยไอ้เหี้ยเอ้ไปไหนไปไหนวะแค่โทรถามเพื่อนแกสิมันอยู่ในนี้เปล่าประตูเปล่าเนี่ยอยู่ในห้องเนี่ยอยู่ไหนวะเห็นปะเว้ยไหนของมันปะอยู่ปะเนี่ยรอไม่มาด้วยเนี่ยเออมาแล้วคุณตำรวจถามพี่จอนโอ้ยพอดีผมเห็นเหมือนมีคนนึงเสื้อสีดำอะครับเขาระเบิดประตูเล่นแล้ววิ่งเข้าไปอะครับเปิดประตูเล่นเลยอะครับระเบิดประตูเล่นแล้วเข้าไปลักษณะน่าจะยาวๆหน่อยครับน่าจะยาวตรงไหนครับพี่เห็นระเบิดตรงไหนระเบิดประตูเสาเจ็ดอะระเบิดเสาเจ็ดอะเนี่ยระเบิดตรงนี้เลยแล้วก็พุ่งเข้าไปแล้วเหมือนเขาพูดว่าเขาออกไม่ได้เพราะว่าเขาเอาเข้าไปลูกเดียวอ่ะมันประตูมันเวลา10วิไงใช่ไหมมันล็อกอ่ะใช่เขาเข้าไปอยู่ข้างในอ่ะเขาก็วิ่งหายไปเลยอ่ะใช่เขาหายไปอ่ะวิ่งทางเสาแปดเสาวิ่งไปทางนู่นแล้วก็หายไปเลยใช่เขาวิ่งหายไปอ่ะเขาอยู่ในนี้แหละแต่เขาอยู่ในนี้ใช่เขาไม่ได้มีเวลาคุกอ่ะเพราะเขาอยู่ข้างนอกเขาโดนระเบิดแล้ววิ่งเข้าไปต้องใส่ต้องเบิกเฮลิคอปเตอร์หน้าต้องสแกนหรือเปล่าต้องมีเฮลิคอปเตอร์สแกนหรือเปล่าฐานคือหน้าเรายาวๆเอาง่ายใส่เสื้อสีดำครับเกงยีนเกงสามส่วนยาวๆหน่อยเห็นเขาบอกเขาชอบความท้าทายมาคุณตำรวจเขาอยากมาทำลายสถิติแข่งกับผมเอ้ยไม่ใช่พี่เบย์บอกพี่เบย์อยู่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่แบร์ไม่ใช่ผมเป็นคนแจ้งตำรวจตำรวจมองผมจัดไหนไหวป่าววะไม่เอาง่ายนะตอนแรกไอ้แบมันก็จะลองแต่ว่าคือมีคนลองก่อนหน้าก็เลยแบบไม่ทำแล้วตัดหน้าไปก่อนเออจบเลยแล้วไฮสกอร์พี่ทำไงเนี่ยทีนี้เดี๋ยวว่ากันมันต้องงานใหญ่อยู่แล้วเดี๋ยวมันมีอยู่แล้วไม่แต่ตอนนี้ยังไงเนี่ยคนเข้าได้มันเขามันมีตำรวจเข้าอยู่ครับพี่จอนอันนี้พี่เห็นไหมปะพี่เห็นประตูเปิดอยู่ไหมไม่เห็นครับมันคือล็อกครับพวกพี่จะเห็นเป็นล็อกครับมันจะต้องระเบิดเท่านั้นพวกพี่อ่ะต่อให้เองปลดล็อกเปิดล็อกมันก็ไม่เห็นครับคือภาพผมมันไม่ได้ขึ้นปลดล็อกไม่ขึ้นเลยดิมันคือประตูเปิดปกติเลยเนี่ยเห็นป่ะผมวิ่งเข้าออกเป็นหน่วยงานเนี่ยเองเป็นตำรวจอารมณ์แบบว่าเหมือนประตูระเบิดไปอ่ะใช่ใช่เลยอ่ะเองเป็นหน่วยงานแอบหรือเปล่าประตูเขาน่าจะแอบอยู่อ่ะต้องเอาหอสแกนอ่ะนี้เจอแน่การันตีเขาบอกว่าหน้ายาวๆใส่ชุดสีดำเกงยีนใส่เสื้อสีดำแขนสั้นเสื้อเสื้อยืดปกติไอคนนั้นป่ะวะที่อยู่เอแซปที่มันเคยจับมาหน้ายาวๆเฮ้ยชอบวิ่งเล่นในสนอเฮ้ยโอ้โหใช่นะโอ้ใช่เลยอ๋อชื่อหยองป่ะครับชื่อหยองอ่ะเฮ้ยใช่ใช่พี่จอนบอกว่าคนชื่อหยองเจอป่ะเพื่อนต้องฮอสแกนป่ะเจอไหมอุกอาจมากบุกเข้าไปเขาเข้าไปทางเสาเจ็ดระเบิดแบบที่มึงพูดเลยระเบิดเข้าไปแต่มีระเบิดลูกเดียวโอ้โหเจ๊ปะตีคู่กับแม่ที่นี่ปะถ้าสาวรอจำได้อ่ะของพี่แบร์จะเป็นไฮสกอร์ของนั้นจะเป็นปัดกวนในสนอชอบวิ่งเล่นอยู่ในสนอไปไหนแล้ววะเจอไหมวันลองใส่คราวหน้าพี่ต้องชวนคุณหย่องเข้ามาแบบว่ามาแบบว่าฟิชเชอริ่งกันนะฟิชเชอริ่งเหรออืมแบบใช้คำว่าคอลแลบดีกว่าใช้คำว่าคอลแลบดีกว่ามีชื่อทั้งคู่เลยสอนอมีชื่อทั้งคู่เลยอ่ะสนไหมพี่แบ๊ชวนมาคอลแลบไหมกูเจอคนมาแทนกูแล้วเจอปะกูขอส่งไม้ต่อให้มันเลยเจอคนแทนกูแล้วว่างี้เมื่อกี้มึงพูดกูว่าอะไรพี่แบร์แน่เลยไอ้ชาพี่จอนยังคุยกูอยู่พี่แบร์ลงมากูเอ้าพี่แบร์อยู่นี่ไม่ใช่ก็พอสแกนป่ะล่ะมันจะเจอไหมเนี่ยมันเจ
จอปะเจอเจอกูว่าข้างในเข้าได้ปะมีคนอุ้มไปกระหล่ำทะเลทรายจะอุ้มไปได้ไงเขียวที่นี่วะใครพูดโดดออกจากคุกอะนะแล้วก็มีคนอุ้มแบบมันมีคนอุ้มไปแล้วอ่ะพี่ชายใช่เหรอมันออกได้ไงอ่ะมันออกได้หรอวะมันออกไม่ได้ดินี่บันไดให้ปีนเสาไม่ใช่หรอไม่หรอกไหนวะมีอะไรวะคืออะไรวะกูเพิ่งมาคุยโทรศัพท์มาว่าอะไรวะโดดออกคุกไปแล้วฮะโดดยังไงไม่รู้มันมีบันไดเหรอไม่มีโดดไม่ได้โดดยังไงก็โดดไม่ได้กูคอนเฟิร์มถ้ากระเป๋าใหม่อ่ะไม่มีบันไดเลยข้างในอ่ะมันโดดได้ไงแล้วอันที่มันมีประตูถ้าโดดได้คือโดดข้างในไม่มีไม่มีมีบันไดเอาง่ายไม่มีบันไดแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีบันไดแล้วอันไม่มีบันไดเลยไม่กลัวมันแอบอยู่แถวนี้แหละใช่กูดิถ้าข้างในเข้าไม่ได้นะมึงโทรหามันดิ่งโทรหามันดิ่งบอกเขาไม่เอาหอสแกนวะไม่แต่ตำรวจบอกว่าเห็นมันโดดออกไปแล้วมีคนมาพาแหกคุกไปมีไม่ได้ไอ้เหี้ยตำรวจพูดอยู่เมื่อกี้แต่ว่าตำรวจมั่วเจ้าโดดอันมึงลองคิดภาพดิมันจะโดดจากตรงไหนอะเสามีอย่างนึงเฮ้ยอะไรมันยังมีอะไรอยู่ข้างหลังอันนี้วะไหนไม่ใช่นี่หว่าย่ากูอยู่หลังนึกว่าหลังไอ้นี่บ้านสี่เหลี่ยมเผินได้ปะเข้าไปช่วยตำรวจได้ปะเผินเข้าไปได้เขาแน่น่ะเขาบ้านทวีอ่ะไอ้ไม่เผินเข้าไปโดนจับไงไอ้สัตว์โดนจับไปดิมาแล้วมาแล้วไอ้สัตว์กูเจอกลัวเจออยู่นี่แหละกลัวเจอพอเลยกลัวเจอกลัวเจอเจอแล้วกลัวเจอแล้วล่ะบินตามฮอเลยดูฮอเลยกระจกไปได้ยังไงวะไม่มีทางเว้ยฮอขับไปฝั่งโน้นเฮ้ยฮอขับไปฝั่งโน้นวะฮอหันไปทางเสาเดิมว่าสแกนอยู่วะสแกนจริงป่ะน่ะเอี้ยวคอเฮ้ยเหมือนเขาจะลงแล้วป่ะนี่มันเจอแล้วป่ะเฮ้ยลงเจอแล้วเหรอเจอว่าเจอแล้วเจอแล้วไหนวะเจอไหมครับเฮ้ยได้ไงเฮ้ยคุณตำรวจนั่นน่ะครับในนั้นน่ะยิงไปไหมต้องยิงไปตำรวจไปนั่งไงข้างในอะครับไอ้ที่ขับนี่เฮ้ยทำอะไรอะวัยรุ่นผมไปแกงแล้วโไปสาวรอเลยบอกตัวไปสาวรอเขาโชว์แก๊งทำไมหมวดโจ้ครับหมวดโจ้หมวดโจ้บอกว่ามีครับหมวดโจ้ครับเขาบอกว่าหมวดโจ้ด้วยมันตันครับก็เลยเข้ามาส้มตันถ้าเกษียณไปแล้วเขาไม่ได้เป็นตำรวจแล้วนี่ครับเหมือนเขาฝากหมวดนี่มาครับหมวดแบบอ้าหรือเปล่าผมมาเนี่ยครับก็ไปสอนอดีกว่าผมว่าไปสอบสวนสอนอดีกว่าแล้วคุณคุยกับคนไหนมาครับหมวดโจ้ครับหมวดโจ้คือหมวดโจ้หรือว่าไปคุยครับเชิญตัวไปสอนอเพื่อนอ๋อใครคือหมวดโจ้นี่เลยเพื่อนเราเพื่อนเพราะว่าผมเดินเข้ามาเปิดให้เลยครับเปิดเลยผมเหมือนกันนะครับเปิดเลยหมวดโจ้กับหมวดแวนหมวดแวนเนี่ยจะแรปได้มั้งถ้าจำไม่ผิดอ่ะเขาจะคนตัวนะครับไม่มีของผิดกฎหมายพี่ถามพอดีเข้าเบอร์อะไรใช่ครับไม่มีผลที่ต้องเข้ามาแต่ประเด็นคือเข้ามาแล้วไงครับน่าดีว่างไม่ได้ถูกไหมครับอันนี้ไม่มีเหตุผลแล้วเข้าไปทำไมครับถ้าจำไม่ผิดผมจำชื่อกูได้คุณหยองใช่ไหมคุณตำรวจครับขวามือเขากำลังจะวางระเบิดกันครับขวามือคุณอะตำรวจขวามือข้างหลังครับเขากำลังนั่นแหละสิระเบิดยุ่งละงั้นนั่นน่ะต่อหน้าต่อตาเลยก็เห็นไปพูดดูไว้ป่าวะตำรวจเห็นพูดตำรวจไปพูดดูไว้เอาไว้สัตว์ไม่จังหวะเลยนั่งยิงเลยไม่ทำเยอะเลยเห็นพูดตำรวจไปพูดดูไว้จะเอาหางกันไปไหนวะ
ไอ้เหี้ยไม่มันเอาไดนาไมท์มามันไม่ได้เอาเจลเบรกมามันคิดว่าเป็นระเบิดอีกอันนึงแต่ถ้าคุณไม่พูดคุณจะโดนคดีนะจะได้พูดต้องหาเพิ่มอ่ะนอกกูไม่ได้พูดต้องหาเพิ่มเขาไม่ยิงวะตำรวจนั่นดิไม่แต่ไม่มีเจลเบรกไงมันเอาเดนไม้มาเขาทำคดีเลยวะเขาไม่ไปสอบสวนหรอนี่ก็เขาสอบสวนอยู่นั่นไงบอกเขาช่วยสอบสวนตรงนี้ได้ปะวะหมอสอบสวนข้างๆกงได้ปะไม่ให้ความร่วมมือเพิ่มอีกมาสอบสวนตรงนี้ได้ไหมครับพอดีผมไว้เป็นวิทยาทานครับใช่ตัดขวางไปเลยพี่ไม่น่าได้ยินติดคุก4ชั่วโมงกูได้ยินว่า4ชั่วโมงใช่หรอครับปีนึงนะปีมา 55,000 ผมฟาร์มปีนึงเกียร์สตาร์ดี้ครับเกียร์สตาร์ดี้เกียร์สตาร์ดี้ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่สถานที่ที่คนนอกจะเข้ามาเกียร์สตาร์ดี้อยู่จะเข้ามาปกติคนที่ไหนเขาจะอยากเข้ามาเดินเล่นในคุกครับอันนี้คุกนะครับพี่เขาจะอะไรแบบตอบไปที่แบบเด้อตอบไปเพื่อนมีครับเออ54ชั่วโมงครับเหี้ยบวมได้ขอผู้สับโดนอีกใช่ครับเฮ้ยเพื่อนเข้ามาแล้วปะเฮ้ยมาเข้ามาอีกแล้วเฮ้ยเนี่ยตำรวจเข้ามาอีกแล้วเข้ามาอีกแล้วตำรวจเดี๋ยวกูยิงฆ่าตำรวจได้เหมือนตำรวจได้เหมือนชุดไว้ลำเนี่ยดูมาการแข่งดิตำรวจมันล้อหลอกเห็นไหมครับอ๋อบังมันบังมันมีคนนึงมันมีคนนึงนี่มีคนนึงตำรวจนะมันเอาไอ้เหี้ยละเขาหายไอ้เหี้ยอะไรวะแม่การแข่งบังพ่อมึงไอ้เหี้ยเอ้ยกูจะลวกกับแม่งคือรอเลยคุณตำรวจยืนนิ่งเลยเข้าหากันไปไหนวะพี่แก่งเนี้ยไปแล้วด้วยออกไปแล้วเขาดูออกไปแล้วโดนหิวแล้วไปถอนเนาะถ้าจะทาเด็ดในเมืองวะเนี่ยถ้าอย่างงี้พี่เอสามปัญหาดีวะเย่แต่มันคนมันหาดิวดีนะสายกูโดนระเบิดไม่เห็นนะคดีเตากูบอกให้พวกมึงดูทรงอ่ะพวกมึงสองคนหน้าสู้ตำรวจอยู่อ่ะกูให้มีคนช่วยไงปกติโดนลุมอยู่คนเดียวไงในเมืองว่ะเย่รถส่งคนละโซ่สัตว์เทียบคันโลก็ซิ่งจังวะน่ะเอาแบกว่ามึงหน้าขอบวงขอเบอร์กันไปนะเผื่อแบบไปทำอะไรร่วมกันนะฟีเจอร์ลิงกันสักครั้งหนึ่งก็ได้นะฟีดกันได้นะมึงกับเขาตำรวจมันยังตำรวจจะรู้จักเลยอ่ะไอ้แบกไม่มีเสียวักว่างอันเนี้ยเสือมันใช้ได้นะตำรวจรู้จักมันถูกว่าคนใหญ่คนโตเหมือนกันพอกันอ่ะพอระดับพอกันอ่ะออบอกได้ยาวๆหน่อยเช็คไปหรอกว่าเขาชอบมาเดินปวดๆสอนเราไปบ่อยคนที่ชอบเดินบนในสอนอการติดคุกมั้งไอ้เนี่ยเออกลัวมึงไอ้กลัวมึงเจอคนไทยเดียวกันแล้วจริงนะนี่แหละคนไทยเดียวมึงสงสัยที่นี่มันชอบความท้าทายคู่สองโตนักกีฬาเอกเตมคู่หูในรถแตกอ่ะเออกูชอบด้วยที่มันโดนจับเจอๆนะครับผมอธิบายได้บทโจ้อสัตว์ส้วมตันเหี้ยชิบหายไม่พีกโอ้เฮ้ยเหมือนทรงแบบพี่อิวเลยอ่ะโดนลากเข้าไปในสอนอเมื่อกี้ไปไหนแล้ววะเฮ้ยเราฟังได้ป่ะมันเป็นพยานเขาระเบิดเข้าไปอ่ะคือพยานนะเว้ยถูกป่ะ
อยากฟังเลยวะเราคือพยานนะเว้ยเห็ดว่าไงสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหยองครับผมคุณพยานที่อะไรเดือดร้อนไปด้วยเอาหรอเอาปิดมือถือก่อนให้มือถือก็ได้ครับพี่ฟังเนี่ยฟังน่าจะสายไหม้นะครับตอนนี้คุณตำรวจครับเข้าไปข้างในได้ไหมครับดีผมเห็นเหตุการณ์ด้วยครับเผื่อแบบว่าใช่ครับพวกผมคือคนที่แจ้งตำรวจนะครับแบบให้ปากคำตำรวจเพิ่มเติมได้ครับผมครับผมเปลี่ยนทุกคนแจ้งตำรวจไปครับกูนะโดนเลยเอาไปไหนข้างล่างข้างบนเดี๋ยวผมยืนตรงนี้ก็ได้ครับผมขอฟังตรงนี้ครับแค่นี้เลยขอฟังตรงนี้ก็ได้ครับบอกแล้วเว้ยใจร้อนเช่นได้เลยครับโอ้โหเสกมาด้วยนั้นใหญ่มาเจอเสกด้วยอันใหญ่สวัสดีครับขอสิทธิ์เรียกคณะแล้วขอสิทธิ์จะไม่พูดเลยครับเจอใครไม่เจอเจอเสกขอสิทธิ์เรียกคณะและสิทธิ์จะไม่พูดโอ้โหแล้วไงถ้าเกิดทนายคุณไม่มาล่ะรอจนกว่าจะอย่างนั้นจะรอคือจะไม่ให้การอะไรใดๆเลยใช่ไหมขอสิทธิ์จะไม่พูดมีเบอร์ทนายไหมครับเหตุขอข้าวเลยดิคุณเอื้อข้าว39ขอข้าวเอาเขาไปไว้ในคุกใต้สอนอโอ้โหยิงไอเดียก่อนอันเดียวก่อนอันนี้ในตัวมีมือถือไหมฮะมีครับมีอ่ะคุณเอื้อเดี๋ยวเบื้องต้นมีทนายครับขอเรียกทนายได้ไหมถ้าทนายเห็ดมึงหาแน่ไรเห็ดเขาชื่อมาร์คเหลืองครับผมโอ้โหไอเหี้ยตัวการแข่งเมื่อกี้เบอร์อะไรครับจำได้ไหมไม่ต้องติดต่อให้ก็ได้ครับไม่ต้องปลดมือครับเดี๋ยวเพื่อเขาเรียกมาผมติดต่อให้เหี้ยมาร์คเหลืองครับอยู่เอแฟบครับทนายผมครับหนักเลยมีเบอร์ติดต่อไหมครับผมติดต่อแล้วครับคุณตำรวจโอเคเผื่อเขาเตรียมครับเผื่อเขาเตรียมกันเดี๋ยวผมเรียกให้ดีกว่าไม่ใช่ใครนี่อย่างคุกหรอโอเคอันนี้ผมไม่ได้เห็นเจ้าที่ริชาร์ดนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นผมขออนุญาตตรวจบัตรประชาชนและทำการค้นตัวก่อนนะฮะอนุญาตรุ่นใหญ่ด้วยอนุญาตอนุญาตดูมันครับจะก็พูดดิอนุญาตมันสีโตจัดเลยนะหยองเนี่ยสกาเลตใช่ไหมชื่อคุณใช่ไหมใช่ครับนามสกุลหยองสกาเลตหยองโอเคคุณหยองสกาเลตสกาเลตย้ายคนตัวนะน่าจะลูกครึ่งมั้งพี่ครึ่งไหนวะเนี่ยครึ่งหนึ่งน่าจะเป็นอเวนเจอร์ของสกาเลตโอเคมีโทรศัพท์สกาเลตหยองคุณเอื้อตำรวจเราไปเจอเขาที่ไหนนะอยู่ในคุกครับอยู่ในคุกหมดโจว่าแต่คุณเข้าไปทำอะไรในนั้นน่ะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากที่จะอธิบายและซับซ้อนครับผมขอสิทธิ์ที่จะไม่พูดแล้วรอทนายมาดีกว่าครับครั้งแรกเขาบอกว่าเขาเป็นช่างประปาครับเสโอแล้วติดต่อกับหมวดแวนแล้วก็หมวดอะไรนะโจหมวดโจโจหมวดเขาติดต่อกับหมดแวงกับหมดโจ้เขาเปิดประตูให้ครับเขาบอกงี้ก็คือมีคนเรียกผมมาแต่ในสอนอเราไม่มีนะจ่ายผมร้อยเดียวผมคูณร้อยกระเป๋า1541แก๊งพี่อะแก๊งกูใครพี่จ่ายก่อนเลย1541โอนมาเร็วๆเอาหมื่นหนึ่งพอใครแก๊งกูใครเออมาก่อนเร็วๆมีคนแจ้งเรียกผมมาจะไปต่อที่อื่นต่อเร็วใครวะน่ะกระเป๋า1541พี่18มงกุฎป่ะน่ะอันนี้ง่ายๆใส่1เหรียญหาบิดลูกค้าก็เยอะจะได้ไปแจกช่างแล้วคิวพี่ใครวะใครบิดช่างวะแกงเล่าเราก็คือมันมีช่างมีคนเรียกช่างไปแล้วจ่ายช่างแค่100เดียวไงในเดือนละเพื่อใครไม่รู้แต่กูเสียไป10,000เมื่อกี้บิดช่างไปโดนอะไรวะโดนแบล็คลิสต์4สัตว์100เหี้ยถูกผิดมั้ยครับไม่พี่ไม่ได้บิดหรอกพี่โดนล็อกอันนี้ตอนควบคุมตัวเข้ามาเขาหลบหนีเขาขัดขืนอะไรไหมไม่ขัดมีวิ่งหนีครับตอนแรกมีครับหนีครับอธิบายได้ครับโอเคพูดเลยคือตั้งแต่เด็กเนี่ยผมโตในย่านสลัมครับผมเลยแบบว่าเป็นโรคอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเอ็มพีมอกหายละไงเฮ้ยเรียบร้อยใครจะมาช่วยเหลือตัวประกันปะเนี่ยเอ้มีนินจาครับนะเชี่ยถ้าหายไปไม่คือนินจางูเลยให้ใครเล่นโอ้ยมองไม่เห็นเฮ้ยเฟียวว่ะโคตรเฟียวเลยไอ้เหี้ยเอ็มพีเนี่ยบอกนายกทีว่ามีคดีสืบสวนอยู่ไม่น่ารู้อ่ะน่าจะปักไปแล้วใช่ตัวเมื่อกี้แหละไอ้นินจาหน้ากากขาวนั่นแหละเฮ้ยเฟียวว่ะอ๋ออ่ะริวรอยดิ
พิ่งไปเจอที่อูมาอีกอ่ะยังดีไม่ใช่ยิมถ้าไม่ใช่ไซเรนน่ะหนักกว่านี้คุณเสครับก็ให้ปากยิมพีเขามีทีอยู่เฮ้ยเอ้ยคุณตำรวจครับเอ้มักเหลืองเข้าไปแล้วครับเขาเป็นทนายคุณหย่องครับเนี่ยมาเข้ามาด้วยก็เสกูถือปืนแล้วไม่แล้วประเด็นคือเสถือปืนแล้วนะฝูกไทยมาด้วยอ่ะเสถือปืนมาดูดิคุณเสทนายครับทางนี้ครับทางนี้ไอ้เราไอ้ทนายทนายหายทนายครับหายจะหายหนาทนายครับทางนี้ผมแกล้งเล่นคือผมอันเนี้ยเดี๋ยวจะแจ้งคุณสกาเลตก่อนคือปกติครับเวลาสืบสวนสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะครับเลยครับอาจจะเป็นคนจัดการเนาะจะเป็นคนสืบสวนสอบสวนคุณทนายครับเลยครับมีเหตุเรื่องที่ว่าคุณอ้างเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอีก2คนนะหมวดแวนกับอีกคนหนึ่งใครนะไม่พี่โดนเข้ามาพี่โดนเข้ามาซึ่ง2เจ้าที่2คนนั้นน่ะที่คุณกล่าวถึงอ่ะไม่มีอยู่ในรายชื่อของตำรวจเนาะอันเนี้ยเดี๋ยวเราต้องคุยกันหน่อยละถ้าผมโดนหลอกมาครับอ้างมาครับเนี่ยผมโดนหลอกมาเพราะว่าตอนเนี้ยตอนที่ผมมาจะมาเบิกรถหน้าคุกผมจะมาหน้าคุกใช่ไหมผมเจอคนนึงเขาแต่งตัวเหมือนตำรวจเลยแล้วเขาบอกว่าเขาชื่อโจ้อีกคนนึงชื่อแวนแล้วเขาก็บอกว่าเข้าไปซ่อมประปาให้หน่อยเดี๋ยวพี่ให้หมื่นนึงนะซึ่งผมไม่มีเงินอยู่แล้วผมก็เลยรับงานนี้แล้วเขาก็เหมือนแบบใช้อะไรแปะประตูไม่รู้ผมก็เลยเข้าไปผมถามว่าไปทางไหนเขาบอกไปทางขวาพอผมเข้าไปปุ๊บก็มีคนถามมาถ่ายรูปผมพอดีครับคือผมโดนหลอกลวงมาครับแค่นี้เองโอเคผมไม่มีอะไรจะเข้าไปอยู่แล้วถูกต้องไหมว่าแต่เจ้าที่ตำรวจ2คนที่คุณพูดมาคุณมีรูปหลักฐานไหมมีรูปเขาไหมเขาได้แสดงบัตรได้แสดงอะไรที่ผมบอกว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจไหมครับไม่เลยครับแต่เขาเป็นคนหนึ่งเป็นผมสีน้ำตาลครับใส่แว่นดำผมจำได้แค่นี้เขาแต่งตัวยังไงกี่คนละครับฮูดครับผมแต่จำไม่ได้ว่าเป็นยังไงครับแต่คือเขาระเบิดให้ผมไปแน่นอนอ่ะเขาบอกว่าให้ไปซ่อมปลาปลาให้หน่อยนี่ผมโดนกลั่นแกล้งคุณตำรวจคุณจะช่วยประชาชนที่โดนกลั่นแกล้งหรือคุณจะให้ผมยิ่งซ้ำเติมเขาอีกอ่ะถามใจตัวคุณว่าคุณเป็นตำรวจยังไงโดนกลั่นแกล้งเนี่ยจะช่วยหรือว่าจะให้ผมแบบจมไปเลยถูกต้องไหมงั้นเดี๋ยวครูอันนี้คือทนายใช่ไหมครับใช่ครับสารเจียจ้าครับผมเจ้าที่ชานะครับเบื้องต้นเดี๋ยวผมขออนุญาตตรวจบัตรประชาชนและทำการค้นตัวก่อนนะค้นตัวเหรอครับไม่มีครับคุณมาร์คโอเคลุกได้เลยครับว่าแต่คุณสกาเลตครับมีรูปไหมสองคนนั้นเจ้าที่ที่เปิดประตูที่อะไรนะระเบิดประตูให้คุณจังหวะนั้นนะครับผมเป็นคนทำครับผมไม่มีครับคือใครจะไปรู้หรอครับว่าจังหวะนั้นผมโดนหลอกมาผมคงจะหยิบมือถือมาเซลฟี่มันก็ไม่ใช่หรอกครับถูกต้องไหมฮะเขาเอาเงินมาล่อผมอ่ะมาเล่นกับความรู้สึกผมอ่ะผมบูชาไว้ใจเขาอ่ะไว้ใจอย่างดีอ่ะคิดว่าเป็นพี่น้องกันอ่ะสุดท้ายเอาหลอกเข้ามาในคุกอ่ะผมต้องเป็นคนที่เจ็บที่สุดตรงนี้ครับและไม่พอผมต้องมาโดนจับปรับอีกเป็น 5-6 หมื่นอะไรเงี้ยผมหาเงิน3ปีนะ 60,000 อ่ะผมบอกก่อนนะคุณเอื้อเบื้องต้นถ้าเขาโดนปรับอ่ะเขาโดนข้อหาอะไรบ้างบุกรุกสถานที่ราชการครับไม่ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ครับความร่วมมือเจ้าหน้าที่ครับหลบหนีได้มั้ยผมเห็นเขาวิ่งนะมันอยู่ในไม่ให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ครับพี่แบงค์อ๋อตีแล้วค่าปรับเท่าไหร่จำขั้นขวางใช่ครับตีเป็นขัดขวาง 55,000 ว่าเมื่อกี้ 55,000 55,000 ทำร้ายเจ้าหน้าที่ด้วยป่ะครับ 55,000 ทำร้ายเจ้าหน้าที่ด้วยป่ะครับมีไหมคุณสกาเลตได้ทำร้ายเจ้าหน้าที่ไหมไม่หรอกครับผมไปทำทำไมล่ะครับแม่ผมอ่ะแล้วพี่ผมอ่ะยายผมอ่ะถ้าผมติดคุกแล้วใครจะดูแลเขาล่ะครับเอาเลยครับผมจับผมไปเลยให้เขาปวดข้าวตายกันเลยว่าคนที่ระเบิดประตูให้คุณเนี่ยเขาชื่อโจ้อ่ะโจ้ใช่โจ้
พูดเขาใส่คือเขาแต่งตัวเครื่องไอเครื่องแต่งกายเขามีบ่งบอกไหมว่าเป็นตำรวจเหมือนตุกจีนอ่ะคนนึงอ่ะเหมือนตุกจีนอ่ะที่แขนเขาใส่ปลอกอะไรไหมไม่รู้อ่ะผมจำไม่ได้แต่ตุกจีนอ่ะหัวใส่เหมือนหัวแมวอ่ะหัวแมวตุ้งแช่ตุ้งแช่อ่ะเออเคยดูไหมครับนั่นแหละตรงบริเวณบ้านจะสิงโตบริเวณทิศไหนของคุกอ่ะคุณบอกได้ไหมหน้าคุกใหญ่เลยใช่ไหมวันเริ่มแปลกละใช่คุกใหญ่แล้วก็เป็นประตูเล็กด้วยจำได้แค่เนี้ยพระระเบิด27เข้าไปครับเสตำรวจผมขอฮอ1ลำไปสแกนแถวคุกให้หน่อยดิไม่มีใครครับออกมาแล้วมีเขาอยู่ในคุกคนเดียวไม่ขอวนไปสแกนอีกรอบให้หน่อยตอนนี้เลยเมื่อกี้คุณหยองบอกว่าอะไรนะครับที่คนที่แต่งตัวครับเป็นเอาสเกลแบบรอบคุกใหญ่เลยนะโอ้ยผมว่าเขาพูดไปเรื่อยแล้วคุณตำรวจสติไม่ดีเปล่าเราผมเลยเนี่ยที่พูดมาผมปะครับเนี่ยแต่ไม่ใช่พี่ๆหน้าประตูเขานะครับแต่งคล้ายๆใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่อ๋อบังเอิญเป็นผมสีน้ำตาลแล้วก็ใส่แว่นดำแล้วใส่ไม่น้ำตาลก็แดงจะได้สองสีเนี้ยแต่ไม่ใช่พี่ๆหน้าประตูเขานะไม่ใช่ผมบอกไว้ก่อนใส่ชุดจีนด้วยถูกไหมจีนด้วยแล้วใส่หัวแมวอะไรของคุณเมื่อกี้ใช่หัวสิงโตอ่ะใช่ไหมประมาณนั้นที่จำได้แต่ถ้าเกิดเป็นพี่ๆข้างหน้าประตูไหมผมบอกเลยว่าไม่ใช่ไม่ได้ผ่านตอนแรกเขาบอกว่ายืนยันใช่ไหมครับอะไรนะจะให้เข้าไปซ่อมท่ออะไรใช่ไหมซ่อมประปาครับใช่แล้วคุณก็เลยคุณมีอุปกรณ์พร้อมคุณก็เลยจะเข้าไปซ่อมให้เขาถูกครับผมมีไม้ปูไปดึงไปแบบแทงท่ออะไรเงี้ยผมขออนุญาตดูกระเป๋าคุณอีกรอบนะขออนุญาตนะครับอนุญาตคุณชอบคำว่าอะไรในตัวคุณไม่มีอุปกรณ์อะไรที่ผมดูแล้วแบบว่ามันจะสามารถซ่อมอะไรแบบท่อประปาได้เลยอ่ะเอาเลยครับจับผมเลยผมพูดไปก็คุณคงไม่เชื่ออะไรไม่แต่ที่ผมแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ตรงที่คุณบอกว่ามีตำรวจเปิดให้คุณเนี่ยแหละผมสงสัยตรงนี้มากกว่าเขาแอบอ้างไงผมว่าเขาแอบอ้างนะบอกก็ไม่มีผมผิดเองอ่ะที่ไว้ใจเขาเล่นกับใจคนอ่ะทำไมไม่ได้หรอพูดไปก็คงไม่เชื่อใจคนเอาเลยครับมีข้อมูลอะไรที่คุณอยากบอกอยากเล่าให้ผมฟังไหมโดยที่แบบไม่สะดวกเล่าตอนที่คนอยู่เยอะมีครับผมพูดไปหมดแล้วพูดไปหมดแล้วใครรู้โดนหลอกเข้าไปครับถามง่ายๆดื้อเลยครับผมไม่มีต้องเข้าไปอยู่แล้วถูกต้องไหมเพื่อนผมก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีผมจะเข้าไปให้ติดเล่นทำไมสถานที่ราชการนะใช่ถูกต้องไหมโดนเขาหลอกเข้าไปใช่ครับตายเถอะเบื้องต้นคุณเอื้อตรงนี้เบื้องต้นตำรวจเรามีผมจะใช้คำว่ายังไงดีจะบอกว่าเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผู้ประสบภัยเหรอโดนหลอกเป็นเหยื่อใช่ไหมเหยื่อว่าแต่เดี๋ยวนะคุณทนายคุณไม่มีอะไรจะพูดหน่อยเหรอคุณมีอะไรอยากจะแบบพูดแก้ต่างให้แบบลูกความของคุณบ้างไหมผมขอคุยกับลูกความ2นาทีได้ไหม2นาทีนะตัวอ่ะได้ครับ เสียงทนายไม่โคตรไม่น่าไปนอนหรอกยะเท่าไหร่พี่อยากจะใส่ชุดบอก2นาทีชี้มึงคิดว่าไงเพื่อนเพิ่งตื่นมั้งไม่แต่เมื่อกี้นี้รูปพรรณสังขารมันทำไมมันคุ้นๆจังวะเออแต่เขาขอเวลา2นาทีเขาถามคนว่ากินอะไรดีอ่ะเหมือนเห็นอยู่แวบๆไม่มั้งใครสรรหาไปแกล้งเขาเขาบอกว่าอะไรนะหัวน้ำตาลแว่นดำเออหัวจุดจีนเออมึงว่าคุณเปล่าตาแว่นดำแป๊บนึงอ่ะเสว่าไงอ่ะผมตาแว่นดำด้วยครับผมคนนึงหัวตาแว่นดำใส่ชุดจีนใส่หมวกสิงโตใช่เสกคิดว่าไงไม่ครับช่วงนี้มันช่วงตุดจีนคนเขาก็ใส่หัวตาใช่เพื่อนว่าคนแว่นดำใส่เยอะมึงหัวตาแว่นดำถ้าตรงนี้หัวน้ำตาลโอ้โหว่าแต่ตรงนี้ใครมีไอ้หมวกตุ๊ดจีนที่แบบที่เขาบอกไหมลองใส่ให้ผมดูหน่อยไม่น่ามีไม่น่ามีนะครับผมเห็นมีคนเดียวหัวตุ้งแช่ก็น่าจะนะครับแต่เขาบอกหัวน้ำตาลนะพี่จอนหัวเทานะใช่ครับนั่นดีนั่นน่ะสิเป็นหัวตุ้งแช่กันเลยทำไมเขาบอกคนนึงหัวน้ำตาลคนนึงหัวไม่รู้เขาบอก
น่าเป็นคนที่ผมเจอที่ร้านเสื้อผ้ามั้งครับเพราะผมก็ใส่ตามคนอื่นเขาไม่รู้ว่าหนูว่าเขาใส่ผมก็ได้ไปใส่ตามไม่มันเทศกาลด้วยแบบคนมันใส่เยอะใช่ครับคนผมมันตายก็เยอะครับทั้งประเทศเยอะแยะไม่หมดโอเคครับไหนได้ความว่าไงบ้างทำอะไรกันนะทนายครับพี่แล้ว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 ผมไม่มีข้อมูลนะครับผมพูดไปหมดแล้วอันนี้คือสิ่งที่รู้ผมโดนหลอกเข้าไปครับผมไม่มีกิจอะไรต้องเข้าแบงค์ไหนครับไม่คุณต้องไม่คุณอย่าประชดประชันอย่างนี้สินี่อันนี้ผมแบบพยายามถามเพื่อที่จะแบบใช่เผื่อมีทางแบบช่วยลดหย่อนอะไรได้ผมโดนหลอกเข้าไปครับคุณตำรวจโดนหลอกเข้าไปใครไม่รู้เขาไม่ผมไม่ได้ขอดูบัตรคุณโดนหลอกเหรอคะถูกครับผมเขาคือใครคะนามคนนั้นโจกับแวนครับอะไรนะคะเขาบอกเขาชื่อโจ้เขาชื่อแวนเป็นตำรวจโจ้ตำรวจแวนครับเขาบอกว่าเขาเป็นตำรวจเข้าไปให้หน่อยให้ไปรับที่ไหนคะคุณโดนหลอกที่ไหนคะเนี่ยโดนหลอกหน้าคุกครับโดนหลอกหน้าคุกคือหลอกให้เข้าไปในคุกหรอใช่แล้วเขาก็หัวเราะคิกอย่างเงี้ยตอนผมเข้าไปอ๋อแล้วไม่เราคุณไปเชื่อใจเขาได้ไงเขาได้มีการแต่งตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเปล่าคะไม่ครับเขาบอกว่าเขาเป็นนักเคลื่อนแบบกำลังตามสืบอยู่นี่ไงคุณไปเชื่อใจได้ยังไงบทเรียนหมดเลยครับตาดำๆแล้วคุณก็จะโดนคดีบุกรุกสถานที่ราชการเลยจำใช่ไหมคะครับผมว่าอะไรหมอกหมอก็ตาบอดสีหรือเปล่าหรือว่าผิดอันเนี้ยตำรวจผมตำรวจต้องดำเนินคดีตามปกติเลยครับคุณสกาเลตครับไม่มีปัญหาครับแล้วเขาจะพูดทำเพื่อโอเคแต่ลดหน่อยได้ไหมครับที่บอกคุณตีได้แค่บุกลุกได้ไหมอย่างเดียวพอนี่ไงคุณไปเชื่อแต่ทำเพื่อนะสี่ค่ายนี้ความมั่นคงระดับชาติของเราน่าจะสั่นคลอนนะเราต้องประกาศแล้วว่าเราไม่มีตำรวจนอกเครื่องแบบนะอย่าให้ประชาชนหลงเชื่อนะพออันนี้เกินตีนเลยตำรวจผมขอคุยกับโจ้กับเวนนะครับคุยกับโจ้กับเวนเหรอครับในใช่ครับในคุณตำรวจไม่มีตำรวจที่ชื่อโจ้กับเวนเลยค่ะอ้าวพี่ยองเนี่ยดิฉันเช็คทะเบียนราษฎร์ให้คุณเลยนะคะคือตำรวจของดิฉันที่ใช้นามว่าโจกับเวนอาจจะกดทำอะไรหรือเปล่าอาจจะชื่อคล้ายๆไหมครับแบบชื่อคล้ายๆเวนนี่ไม่มีเลยค่ะหรือแบบแฟนโจถ้าสระเอขึ้นต้นด้วยก็มีแมนนี่ไงแมนอาจจะแมนหรือเปล่าลิกี้นะคะผมขอประท้วงอดข้าวตายนะครับข้าจับเนี่ยมาริโอไม่เชื่อใจเขาได้ยังไงคะคือเอ้าทำไงฟ้องหมอเป็นตัวเองเติมค่าไปขอหน่อยเรียกเติมค่าก่อนได้ไม่เป็นไรมาริโอครับมีไหมมาริโอไม่มีครับไม่มีครับมีแต่มาริบุญเมืองอะไรชื่อบ้านๆอ่ะได้ไหมครับบุญเมืองบุญเมืองใช่ไหมพี่หยองประมาณนี้ไหมบุญเมืองแต่ก็พูดเหนือนะไม่มีครับพูดเหนือหรือเปล่าเขาได้แต่เหนือนะเขาได้แต่ปลอมครับไม่มีครับไม่มีลองอั้นจะอี้กับเขาหน่อยดิลูกจะอั้นจะอี้จะอู้จะอู้ว่าไหนครับมันลืมเลยเพื่อนคุยกับเขาหน่อยมันลืมอ่ะมันลืมอ่ะอู้กับเมืองได้บอสี่ค่ะเคสนี้เราทำไงดีอันนี้คือน้องไปจับมาได้เขาอยู่ข้างในหรอใช่ใช่ครับพี่มีคนแจ้งครับไปจับมาจากข้างในอันนี้คือมีแจ้งเตือนมาเลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ไหมเดี๋ยวขอดูขออนุญาตดูซิมีคนส่ง GPS มาครับพี่ครับอ๋อมีคนมีประชาชนมีพลเมืองดีถ้าให้ดิฉันเดาเนี่ยคุณน่าจะโดนกลั่นแกล้งนะคะครับผมน่าจะอย่างนั้นครับครับให้เดานะครับก่อนนี่เขาบอกว่าในขณะนั้นก็ไม่ได้มีนักคนนึงครับโทษมีเวลาอยู่ในเรือนจำในขณะนั้นเป็นการระเบิดประตูเข้าไปมันก็เป็นไปได้ยากเลยที่คุณจะเข้าจังหวะนี้แหละพี่ยองตื่นพีแล้วดิหรือเปล่าคะเนี่ยเขาจะมาชิงตัวคุณหรอใครจอดผมโดนล็อกเลยเฮ้ยตรวจทุกนายตรวจถือขีปนาวุธไปในตัวคุณเราไม่รู้สึกปลอดภัยตำรวจเตรียม RPG ไว้เลยตำรวจถูกถือขีปนาวุธขึ้นมานะนี่เราโดนโจมตีโดยหมอกพิษ
คุณสการ์เล็ตครับมีเพื่อนคุณจะมาหรือเปล่าแล้วก็เราโดนกันแกล้งมั่นใจใช่ไหมครับโอเคเออผมว่ายอมไม่เถอะคุณสการ์เล็ตไม่แต่เอาแต่จริงๆแบร์รี่เป็นเพื่อนหยอกครับฮะอะไรไม่รู้จักครับเป็นเพื่อนสรุปเป็นเพื่อนสายเดียวครับมันลองเอาไปสอบเสริมก็ได้สรุปเป็นไม่คือจริงๆแล้วที่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนตอนที่เบอร์ที่ส่งไปอาจจะเป็นเบอร์พี่ครับใช่ไหมอ๋อพี่แล้วผู้คนที่แจ้งบอกแสเป็นเมมเบอร์สอนอะไรครับพี่เหมือนจะเป็นไอ้แบรี่มาระเบิดประตูแล้วก็หลอกให้จ่องเข้าไปหรือเปล่าพี่แบร์พี่ระเบิดประตูด้วยหรอไม่ใช่ก่อนหน้านี้ครับมันมีเขาส่งจีเมลมายังไม่มีระเบิดเลยครับไลน์มาครับว่าเขาติดอยู่ข้างในใช่ไหมแล้วผมว่าเห็นเขาวิ่งเข้าไปข้างในเขาระเบิดประตูใช่ไหมแล้วผมก็เลยถ่ายรูปลงทวิตให้ไงอ๋อเป็นคนแจ้งบอกแสใช่ไหมคะอันนี้ใช่ครับผมคนแจ้งบอกแสสามารถเปิดเผยตัวได้ใช่ไหมคะผมขอดูหน้าเขาได้ไหมครับคนชื่อแบรี่เนี่ยพี่เขาพี่สามารถเปิดเผยตัวตนให้เขารับทราบได้ไหมคะใช่ค่ะก็หันหน้าหาคุณละค่ะแบร์ใส่แว่นหน่อยดินี่มันโจ้นี่หว่าเอ้าไม่อะไรครับคุณมากล่าวหาพวกตัวผมแจ้งความแล้วสรุปคนนี้คือโจ้หรอมันก็เป็นไปได้นะถ้าแบรี่ระเบิดให้แล้วแบรี่ก็ส่งรูปส่งข้อความหาตำรวจอ่ะมันก็มีมูลอยู่นะลองไปสอบสวนพี่โจ้ผมเข้ามาได้พี่ไหนหมื่นนึงอ่ะพี่แบร์แต่หนูมีความรู้สึกว่าพี่เห็นกำลังจะย้ายให้พี่เข้าคุกนะไม่มีครับแบบมันไม่ใช่แล้วไม่ได้ย้ายแต่มาถึงว่าเป็นไปได้ไงไม่มีก็ไม่ว่าแล้วพี่ยังเรียกโจ้อยู่เลยอันนี้มูลพี่ก็มีความเป็นไปได้นะสอบสวนดูให้ความร่วมมือเขาหน่อยสิแบร์หรือว่าพี่เหตุช่วยตำรวจในการสืบสวนโดยชี้มาบอกว่าพี่แบเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดแล้วก็เป็นผู้บงการทุกอย่างที่จะทำให้สองหนุ่มนักเดินทางนักต่างประเทศนี้โดนคุกในข้อหาแหกพื้นที่ราชการใช่ไหมคะเสียและจับใจความได้แบบนี้ค่ะเหมือนน่าจะเป็นสายเดียวด้วยครับแต่ตำรวจปลดล็อกมือด้วยครับผมเนี่ยเหมือนเขาเป็นเหตุจูงใจให้นักเดินทางต่างประเทศสองท่านนี้ค่ะปลดล็อกมือนะครับโดนพื้นที่ราชการหรือว่ายูทูบเบอร์สองคนแหละกันพี่ผมคิดว่าคือเขาอะอันนี้เขาเป็นคนแจ้งใช่ไหมเขาเป็นคนแจ้งค่ะใช่ครับผมเป็นคนละเมืองดีเขาส่งจีเพจมาให้แต่ถ้าตำรวจสืบประวัติดูดีๆครับไม่มีเลยนะครับคนนี้ถ้าได้แจ้งตำรวจเรื่องพวกนี้ครับปกติจะทำสกอร์มากกว่าถูกไหมใช่ครับผมแต่นี้เขาอาจจะถ้ามองอีกแง่นึงอาจจะแบบกับตัวกับใจอยากให้การเป็นประโยชน์ใช่ครับถูกไหมเราต้องไม่มองสิ่งที่ผ่านมาใช่ไหมคะอันนี้ใช่เขาเป็นเมมเบอร์สอนอเราเลยนะคนนี้ใช่เขาเป็นแต่ถ้ามองอีกมุมนึงอาจจะเป็นมือวางระเบิดแต่โดนระเบิดล้มก่อนเลยวิ่งเข้าไปไม่ทันหรือเปล่าก็น่าคิดเหมือนกันทุกคนเห็นราวนี้ไหมคะถ้าคุณเห็นรู้นี่คือคุณหรือเปล่าครับหมดแวนนะเอาแล้วหมดแวนใช่คุณเอาแล้วหมดแวนครับคือคุณหน้าประชาชนที่นี่ไหมคะลองดูหน้าคนชื่อไอ้นั่นไหมครับคนนั้นอ่ะนี่นี่ค่ะนั่นน่ะเฮ็ดเฮ็ดใช่หมดแดงคนนี้หรือเปล่าดำด้วยมีสองท่านค่ะมานี่แหละครับคุณผู้หญิงทั้งหมดแต่เนี้ย